สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับยากครับยิ่งเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของตัวละครโกดำเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่ทราบว่าเป็นคนขับรถสองแถวนะครับแล้วก็มีความรักกับอิ๋วก็คือนักศึกษาวิทยาลัยครูแต่โดนทางผู้ใหญ่นะครับไม่เห็นด้วยกีดกันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครเพราะว่าโกดำเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งเจียมตัวแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวที่สุดรักแม่ที่สุดแต่ในเมื่อวันนึงความรักที่เข้ามาแล้วโดนกีดกันเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไม่มีหนทางที่จะไปนะครับผมก็อย่างที่ทราบครับก็ตัดสินใจกันไปอยู่ใต้น้ำครับตอนถ่ายทำมีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นไหมปฏิหาริย์ตอนถ่ายทำช่วงที่ถ่ายฉากสะพานนี่ต้องบอกว่าฉากกระโดดสะพานเราไปถ่ายกันจริงๆที่สะพานสารสินซึ่งเป็นสะพานจริงๆแล้วก็สถานที่จริงๆที่เขาใช้กระโดดนะครับระหว่างที่กำลังนั่งอยู่บนสะพานเนี่ยจะมีปลา2ตัวคู่กันครับพยายามว่าย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 แล้วมาอยู่คู่กันพอผ่านไปสักประมาณ10นาทีก็จะมีปลาอีกคู่หนึ่ง2ตัวแล้วมาว่ายอีกทีนี้ฉากครั้งที่2ก็คือเป็นฉากที่ผมขับรถ2แถวไปรับนางเอกมีผีเสื้อ2ตัวครับบินเข้ามาในรถทั้งสองตัวแล้วเกาะอยู่ที่กระจกแล้วก็เริ่มบินเข้าหาคู่กันผีเสื้อตัวนี้เขาอยู่จนกระทั่งถ่ายทำเสร็จฉากนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากครับอยากให้ขอบคุณชาวภูเก็ตกับพังงาที่ครับขอบคุณชาวภูเก็ตกับชาวพังงานะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนใต้ทุกท่านตอนที่เราไปถ่ายทำเนี่ยต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะครับขอใช้คำว่าไว้อะไรให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและ